ั้นครับก็ในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะครับดับแรกก็คือทำอย่างไรก็มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ให้เขาทำงานด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทำงานเนี่ยนะครับในตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการแบ่งปันนะครับในส่วนต่างๆให้เข้าไปตามความเหมาะสมนะครับท่านตรงนี้ก็อันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะให้องค์ความรู้เนี่ยถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังนะครับเราก็มีวัฒนธรรมองค์กรนะครับว่าใช้หลัก training for the trainer นะครับคือถ่ายทอดให้กับคนที่เข้ามานะครับโดยเราไม่ปิดบังความรู้นะครับท่านในตรงนี้นะครับความรู้ก็จะไหลเวียนอยู่ที่หน่วยงานหรือองค์กรเราก็จะมีความรู้เนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับท่านการที่เข้าจบมาใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยความรู้จากสถาบันศึกษาเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะครับไอ้ตรงนี้ถ้าสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เขาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับทำให้การพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยนะครับก็รวดเร็วด้วยนะครับเมื่อบุคลากรมีคุณภาพนะครับการแข่งขันของเราก็สามารถที่แข่งขันได้นะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญขององค์กรก็คือบุคลากรนั่นเองนะครับ